คุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru ของเราได้เพิ่มช่วงใหม่พิเศษเพราะเรามีเชฟหนุ่มรูปหล่อเทดดี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหปรบมือกันยังกับแบบครัวออสการ์อะไรประมาณนั้นเลยนะตามอาจารย์มาตั้งแต่เด็กเลยครับโอ้ตาเพิ่งจะรู้มีเชฟเป็น FC เราตั้งแต่เด็กนะเทดดี้วันนี้ป้าจะสอนเทดดี้ให้ทำอาหารเพื่อสุขภาพครับผมคุณผู้ชมตำรับนี้คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำรับประทานได้จะเป็นเช้าก็ได้บางคนบ่ายๆก็ได้หรือจะรับประทานก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนเลยเหรอครับใช่เพราะบางคนต้องทำการบ้านเรียนกันแบบออนไลน์อ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็นะทำซุปตำรับนี้เก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งถึงเวลาก็เอามารับประทานได้แข็งๆอย่างนั้นเลยเหรอครับเวฟก่อนสิเมนูนี้คือซุปฟักทองอกไก่ฟักทองเนี่ยดีต่อสุขภาพมีวิตามิน A สูงเราจะได้ลดการรับประทานแป้งแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเพรียวก็จะไม่หุ่นมันจะดีขึ้นไขมันเราก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมีเนยสดนิดเดียวทำให้มันหอมแล้วก็โปรตีนเนื้ออกไก่ล้วนๆซึ่งมีไขมันต่ำสุดหนังทิ้งหมดเลยหนังทิ้งหมดเลยเหรอครับใช่จะตามไปดูว่าทิ้งที่ไหน นะต้มสุกหั่นเป็นชิ้นซะฟักทองเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วมันจะสีเหลืองสวยได้กลิ่นหอมนะลูกแต่ว่ามันฝรั่งเนี่ยใส่ลงไปทำให้เนื้อมันละเอียดเนียนแล้วมันดูชวนรับประทานเพราะฉะนั้นลักษณะของซุปที่ดีจะไม่ใช่เหลวเป๋วเหมือนเป็นแป้งช่วยให้มันข้นๆหน่อยใช่ไหมฮะเก่งนะสุดยอดเลยครับอาจารย์ได้มาจากใครเนี่ยติดตามตั้งแต่เด็กๆจริงๆฮะรู้แล้วเหรอต้องใส่อะไรก่อนอ่ะใส่เนยถูกต้องอ่ะใส่เนยใส่เนยก่อนถูกต้องโอเคใส่เนยสดลงไปก่อนบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นเนยก็ไม่ต้องน้ำมันพืชก็ได้ใส่หอมใหญ่ไปผัดใช่ใส่หอมใหญ่รู้สึกว่าเทดดี้ก็เก่งนะจะตักอะไรก็ดูมุมกล้องเอียงทางโน้นเอียงทางนี้ผมลองเป็นกับโปรดักชั่นใหญ่ๆกล้อง10ตัวเนี่ย1 2 3 4 5อะไรเงี้ยผมจะรู้หมดเลยว่ามุมต้องเป็นอะไรผัดหอมให้หอมก่อนโอ้หอมใหญ่หอมแล้วอ่ะตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นมากเลยสมจริงนะใส่เนื้อฟักทองฟักทองดิบนะหั่นเล็กๆนี่เวลาผัดเสร็จแล้วมันจะได้หอมมากอ๋อมันฝรั่งใส่ไปเลยมันฝรั่งเลยนะครับใส่มันฝรั่งใส่ไปหมดเลยสัดส่วนก็ฟักทอง3ส่วนมันฝรั่ง1ส่วนใส่เนื้ออกไก่ลงไปผัดด้วยจัดการผัดซะผัดจนกระทั่งมันสุกหอมนะแล้วถ้าเห็นมันแห้งๆอยากจะเคี่ยวให้มันนุ่มจะได้ปั่นง่ายๆก็น้ำที่ได้จากการต้มอกไก่ทีนี้ก็ใส่ลงไปด้วยใส่รวดเดียวเลยไหมฮะใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยใช่ไปแล้วต้มนี่เรามีหนังไหมครับไม่มีทิ้งหมดละที่จะกินแต่หนังไก่เสร็จแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งแห้งเลยหรือไม่ก็แค่ฟักทองพอสุกนะสุดยอดน่ากินมากๆจะน่ากินได้ไงยังไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้แบบคลีนๆปกติผมกินแบบนี้เลยฮะอันนั้นก็กินเลยไม่ต้องทำแต่วันนี้สูตรอาจารย์นิ่งศักดิ์ไงแม่ใครเขาก็อยากรู้ว่าซุปแบบเนียนๆข้นๆเป็นยังไงฮะความจริงไม่ต้องยุ่งยากนะกินแบบนี้ก็ได้ถ้าชอบอ่ะวันนี้เป็นคีย์เดย์โอเคโอเคเสร็จแล้วนะเจดี้เราก็จัดการบดตรงนี้ให้ละเอียดยิบเลยร้อนๆอย่างนี้ปั่นได้เลยใช่มั้ยปั่นได้เลยร้อนๆเลยต้องหมดให้ละเอียดยิบเลยเพราะซุปแบบฝรั่งเนี่ยเขารับประทานแบบละเอียดมากๆอุ๊ยร้อนนะโอ้ยสีมันเหลืองน่ากินนะเทดดี้เทสิมันยกเสร็จแล้วก็เทลงหม้อเลยนะครับเทลงไปเลยใช่ครับเทดดี้คนกินหอมเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืดนมข้นจืดนะครับอย่างเทดดี้ก็ต้องแนะนำเป็นนมคล่องมันเนยหรือไขมันต่ำทำไมเฉพาะเจาะจงคนเดียวเลยเหรอครับจะได้น้ำหนักลดทีนี้เราก็ดูว่าข้นไหมข้นเกินไปก็เติมนมได้อีกทีนี้เวลาทำซุปฟักทองในกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของซุปโดยทั่วไปก็นิยมเบลลีฟใบกะวานใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปต้มด้วยเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะออกมาหอมหอมรสชาติไม่ทำอะไรเลยเพราะเราได้ความหวานจากฟักทองซุปที่จะหวานหวานนะเดี๋ยวลองชิมจะรู้อ่ะพูดจริงๆเกลือป่นนิดนึงแล้วก็พริกไทยป่นเนี่ยแค่สองอย่างเลยแค่นี้เลยแล้วก็ยืนเคี่ยวไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งเทดดี้เคี่ยวนะได้ครับเดี๋ยวกลับมาไม่ใช่ไหมล่ะเดือดนะฮะกลิ่นหอมนะหอมมากได้กลิ่นใบกะวานหอมเชียวเนื้อเป็นครีมไหม
นี่คือลักษณะของซุปละเอียดเนียนแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แป้งเวลาเขาทำฝรั่งเขาก็จะใส่แป้งรูบ้างบางคนก็เติมแป้งสาลีบางคนก็ใส่แป้งข้าวโพดไม่จำเป็นเลยเพราะเรามีมันฝรั่งบดผสมจะทำให้เนื้อฟักทองที่ดีหรือไม่มีคุณภาพก็ไม่มีปัญหาซุปมันจะดูน่ากินแบบนี้เห็นไหมครับเอาละไปเตาเลยลูกโอเคจะได้ลองใส่จานซีดูน่ากินไหมเอากระวานออกก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้ใบกระวานกินแล้วไม่ตายลูกอ๋อไม่ตายเนาะตายแล้วเป็นซุปที่น่ารับประทานมากเตรียมขนมปังโคทงให้ด้วยเห็นไหมอะไรโคทงนะฮะโคทงเป็นภาษาฝรั่งเศสใส่ไปเลยแล้วเราก็ยังมีพาสลีย์วางให้มันดูแบบมีสกุลนะลูกนะจิ้มลงไปโอ้ยเปิดร้านได้ลูกร้านขายแต่ซุปฟักทองขายซุปอย่างเดียวเลยที่ร้านซุปฟักทองบรรลือโลกอะไรอย่างเงี้ยมีนามสกุลด้วยใช่นะครับจะได้ลองชิมใช่อันนี้ให้คุณผู้ชมนะชามชิมใหญ่กว่าคุณผู้ชมอีกนะครับไม่เป็นไรก็ใส่น้อยได้ลูกใส่น้อยได้นะครับเอาแค่นั้นพออย่ากินเยอะลูกขนมปังโคทงหน่อยได้เลยครับไม่เอานิดเดียวพอแป้งเยอะลูกมาไม่ชิมเหรอครับไม่เท็ดดี้กินเถอะลูกเบาก่อนนะลูกเดี๋ยวปากพองเนี่ยอดเล่นมุกเลยไม่ก็พูดจริงๆเพราะว่าตอนเด็กๆกว่าจะป้อนอ่ะเท็ดดี้ปากก็เบาอุ้ยน้ำลายเต็มช้อนเลยก็จะเค็มๆนะฮะนั่นแหละอุ้ยเค็มๆก็กินจนโตนะลูกนะอร่อยมากอร่อยมากเท็ดดี้บอกคุณผู้ชมซิว่ากินเสร็จแล้วรสชาติเป็นไงลูกต้องบอกเลยนะฮะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของตัวใบกระวานแล้วก็ไม่ได้หอมแบบฉุนคือมันหอมแบบน่ากินกินง่ายแล้วมันอร่อยยิ่งขึ้นตัวซุปเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเลยเอาไปปั่นจนเนียนเนี่ยมันข้นเองเลยอัตโนมัติเพราะเราใส่ตัวมันฝรั่งเนาะส่วนรสชาติเนี่ยผมจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ใส่เกลือนิดนึงก็โอเคแล้วนะมันมีความหวานของตัวฟักทองมีความหวานของมันฝรั่งอกไก่จริงๆก็จะมีเนื้อรสชาติของมันอยู่ไม่ต้องปรุงเยอะเลยใช้แบบว่ารสชาติจากวัตถุดิบนี่แหละคือสุดยอดเลยฮะ